ห้าปีที่แล้วคุณได้เห็นการต่อสู้ของจาพนมคุณคงไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงคนไหนที่กล้าทำแบบนั้นสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลเชิญคุณที่ถูกความสามารถของผู้หญิงคนนี้เล่นจริงเจ็บจริงจีจ้ายานินในช็อกโกแลตภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องล่าสุดของปรัชญาปิ่นแก้วจากองค์บากและต้มยำกุ้ง6กุมภาพันธ์มันรับตรุษจีนก็คุยกับพนันตลอดจะคุยว่าหลังจากเราทำงานกับจ่าพนมแล้วเราก็น่าจะมีผู้หญิงที่เป็นนักต่อสู้สำหรับในหนังแอคชั่นคนที่จะมีความสามารถตรงนี้ด้วยแล้วต้องมีคุณสมบัติเรื่องการแสดงแล้วก็รูปร่างหน้าตาต้องมีเสน่ห์มีเสน่ห์ของความเป็นผู้หญิงด้วยผสมกันจนอยู่มาวันหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าฟ้าประทานเข้ามาหาเราเองกำลังแคสหนังเรื่องไงเกิดมาลุยของพนันเนี่ยแล้วพนันก็เจอน้องจีจ้าจะมาแคสหนังเรื่องนี้แล้วก็พนันก็เห็นความสามารถเห็นบุคลิกรูปร่างหน้าตาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพนันก็รู้สึกว่าอย่ามาเล่นแค่นี้เลยนี่แหละคือคนที่เราหามานานแล้วใหญ่พอแล้วอะแต่นี่มันเป็นแอคชั่นด้วยในเรื่องของแอคชั่นนะคะนี่ก็ไม่หมูเลยเพราะฉะนั้นจ้าก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ฝึกซ้อมมวยฝึกซ้อมเท่าที่พี่นักมวยหรือพี่ๆสตันเท่าที่เลทที่ผู้ชายเขาเล่นกันเช้ามวยเสร็จตกบ่ายต้องไปซ้อมยิมนาสติกจ้าต้องทำให้ได้เท่าลิมิตที่เขากำหนดมาที่พี่พันนากำหนดมาและต้องมีการสอบให้ผ่านเพื่อที่จ้าจะได้เล่นขั้นต่อไปการทำงานของจีจ้าในส่วนของการฝึกซ้อมเนี่ยหมดไป2ปีจนถึงเริ่มถ่าย2ปีนั้นก็คือฝึกมาโดยตลอดแล้วก็พอถ่ายทำก็หมดเวลาอีก2ปีแต่ใน2ปีที่ถ่ายก็ต้องมีการฝึกด้วยคือไม่มีการหยุดเลยทั้งหมดเนี่ยผมว่ามีการทำงาน4ปีของผู้หญิงคนหนึ่งกับหนังหนึ่งเรื่องจ้าต้องทำงานหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะแล้วก็ทักษะศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆแล้วก็การจะต้องเล่นแบบเป็นเด็กออทิสติกก็จะมีแอคชั่นเป็นหลักและเราก็จะต้องดึงแอคติ้งมาผสมในการเป็นออทิสติกด้วยแล้วฉากต่อสู้ที่มันมีหลายฉากและแต่ละฉากมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันจ้าเขาใช้เวลาตรงนั้นเต็มที่ในการที่จะฝึกฝนตัวเองให้มาทำงานตรงนี้ให้ได้ให้ดีที่สุดมีหลายๆครั้งที่ผมเห็นแล้วผมผ่านแล้วแต่จ้าบอกขออีกเทสหนึ่งหรือขอลองใหม่หรือมีไปบ่อยครั้งที่เราเห็นว่าจ้าไม่ไหวแล้วแต่ใจเขายังสู้อยู่ก็ยอมรับว่าจ้าเป็นคนที่ตัวเล็กๆแต่ว่ามีความตั้งใจมีความอดทนมีความมุ่งมั่นที่อยากทำงานตรงนี้ให้ได้ผมคิดว่าถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้นะคุณจะเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่เขาสู้อะ Actionหัวหันเอ็นหันก็จบแล้วแต่ว่าโอเคไหมครับเดี๋ยวขึ้นสูงหัวไม่จบ
ช็อกโกแลตเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องนึงที่หนังไทยเราที่เป็นแนวๆนี่มันไม่มีนานแล้วแล้วก็ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นหนังแอคชั่นเต็มรูปแบบที่ใช้ผู้หญิงเล่นแล้วก็มีความสามารถจริงๆเป็นภาพยนตร์แห่งความตั้งใจตั้งแต่ช็อตแรกถึงช็อตสุดท้ายเป็นภาพยนตร์ที่พวกเราตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่จนออกมาเป็นเฟรมๆนึงลองดูภาพยนตร์แอคชั่นดีไซน์แนวใหม่ของช็อกโกแลตดูนะคะซึ่งมีผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเป็นคนเล่นอยากให้หนังเรื่องนี้ไปอยู่ในใจของคนดูทุกคนค่ะขอบคุณค่ะเจ็บที่สุดคือการเป็นไอ้โง่ตรวจดูแล้วนะครับคิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการทางสมองแล้วครับ